วัสดีเจ้าวันนี้นะพาไปสัมภาษณ์งานค่ะเป็นงาน full time นะคะงานนี้หาจากเว็บไซต์อันดับ1ของออสเตรเลียค่ะ Seek นั่นเองสมัครงานไป2อาทิตย์นะคะเขาก็เรียกสัมภาษณ์งานค่ะงานนี้คือตำแหน่งเซลล์นะคะชื่อตำแหน่งว่า Area Manager and Business Development เป็นบริษัทขายสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเจ้าของบริษัทสัมภาษณ์เองเลยแน่นอนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือเรซูเม่รวมถึงคำถามที่เราอยากรู้เกี่ยวกับงานค่ะงานไหนถ้าเจ้าของสัมภาษณ์เองแบบนี้นะคะโอกาสที่จะได้งานสูงมากค่ะเนื่องจากว่าเขาจะอ่านเรซูเม่เราอย่างละเอียดก่อนแล้วรู้ว่าเราสามารถทำงานตำแหน่งนี้ได้แต่อยากจะฟังทัศนคติในการทำงานมากกว่าค่ะนัดก็ไม่ได้เตรียมตัวซ้อมถามตอบเหมือนกับการสัมภาษณ์กับฝ่ายบุคคลนะคะแค่ตอนสัมภาษณ์ก็แสดงความเป็นนางฟ้าในตัวเราออกไปก็พอค่ะเอ้ยตอบคลิป2นะสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาสัมภาษณ์ทั้งหมด25นาทีค่ะระหว่างทางขับรถกลับบ้านเนี่ยก็แวะร้านกาแฟให้หายตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่านัดได้งานแล้วค่ะเย้ยังไงต่อดีล่ะเนี่ยโทรหาใครก่อนดีนะโทรหาสามีผู้ซึ่งอยากให้ฉันเลี้ยงลูกไปอีก2ปีแม้ว่าเราจะไม่มีกินหรือโทรหาแม่ที่ไทยซึ่งไปบนในที่ต่างๆเพื่อขอให้เราได้งานหรือโทรหาคุณย่าผู้ซึ่งต้องเลี้ยงลูกแทนเราเมื่อเราไปทำงานยังไงดีล่ะ